เพื่อนๆเห็นไหมครับทะเลแวกที่เราตามหานะครับแล้วก็ตรงทางนู้นก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแวกนะครับที่เราไปกินเมื่อตอนเช้านะครับสวัสดีครับผมถาปกรณ์ผู้ดำเนินรายการรันจวนวันนี้ขอเสนอคำว่าเพชรบุรีถ้าพร้อมกันแล้วลุยวันนี้เราเดินทางจากจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อนๆมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับตามจุดหมายปลายทางของเรานะครับเราใช้ระยะทางในการเดินทางวันนี้90กิโลนะครับเพื่อนๆจุดหมายปลายทางของเราคือร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกนะครับไปกันครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปรับชมนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆใช้ถนนเส้นราชบุรีดำเนินสะดวกนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่ถนนพระราม2อีกทีนึงครับเพื่อจะทะลุไปที่ถนนเส้นเลียบชายฝั่งนะครับเส้นของภาคใต้นะครับที่มีถนนสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเลียบชายฝั่งทะเลยาวไปเลยนะครับถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับไปครับเดินทางไปกับเราครับรันจวนเราจะพาทุกคนเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้เราก็เข้าเขตสู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ถนนพระราม2นะครับเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับอากาศท้องฟ้าครึ้มๆแดดไม่ร้อนเลยนะครับเหมาะสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์มากเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็ออกมาทะลุตรงถนนพระราม2แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ถนนเลียบชายฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับฝั่งถนนพระราม2นะครับเส้นมุ่งลงใต้นะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็พักเติมน้ำมันกันอยู่ที่ปตท.คลองโคนนะครับเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับไปกันครับเพื่อนๆพอเราออกจากปั๊มน้ำมันคลองโคนมานะครับเมื่อสักครู่นะครับที่เราไปเติมน้ำมันแล้วก็เข้าห้องน้ำนะครับพอออกมาจากปั๊มเราก็ตรงมาประมาณ10เมตรนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับก็จะเข้าถนนเส้นเลียบชายฝั่งเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันครับถนนเลียบชายฝั่งเส้นลงใต้เป็นยังไงกันครับเราขับรถตรงมาด้านในเรื่อยๆนะครับเพื่อนประมาณ 1-2 นาทีนะครับก็จะเจอกับป่าชายเลน2ข้างทางแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นถนนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับของภาคใต้นะครับเพื่อนมีใครเคยมาถนนเส้นนี้บ้างครับก็เป็นถนนที่สามารถเลี่ยงรถติดได้ดีนะครับไม่ต้องเข้าไปถนนเพชรเกษมนะครับเพราะว่าตรงถนนเพชรเกษมจะเป็นถนนเส้นที่รวมระหว่างถนนที่มาจากถนนพระราม2กับถนนที่มาจากนครปฐมนะครับก็จะรถเยอะหน่อยนะครับถนนเส้นนั้นถ้าเรามาเส้นนี้รถจะน้อยมากเลยนะครับจะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองได้เส้นนึงนะครับเพื่อนถนนเลียบชายฝั่งครับเราขับมาสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีนะครับเราก็จะเจอแยกตรงนี้นะครับแยกตรงนี้แยกซ้ายเอ้ยไม่ใช่แยกซ้ายนะครับเพื่อนแยกทางขวาสามารถไปถนนพระราม2ได้นะครับเพื่อนแล้วก็ตรงไปด้านหน้าก็จะไปบางตะบูนที่เราเคยพาเพื่อนๆไปนะครับก็เป็นถนนเส้นเลี่ยงเมืองนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นป่าชายเลนนะครับเพื่อนเราเริ่มเข้าเขตทะเลแล้วนะครับเราก็จะเจอป่าชายเลนป่าที่เป็นแบบแหล่งน้ําเล็กๆนะครับอยู่ข้างทางตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับที่ป้ายโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกนะครับเพื่อนก็จะเป็นชายฝั่งก็เป็นถนนแบบยาวๆไปเลยนะครับอยู่ชายฝั่งทะเลนะครับก็สามารถไปหาดเจ้าตำรานหาดตึกเตียนหาดชะอำได้นะครับถ้าเพื่อนๆมาจากกรุงเทพเส้นนี้ครับแนะนำเลยนะครับ
ตอนนี้เราก็เข้าเขตจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันบนถนนหมายเลข2021นะครับก็จะเป็นถนนเลียบชายฝั่งเหมือนเดิมนะครับยาวเข้าจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับจุดมุ่งหมายของเราเลย30กิโลนะครับเพื่อนๆแล้วเส้นทางที่เราจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแวกนะครับเพื่อนๆเราก็จะผ่านตรงปากอ่าวบางตะบูนด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตรงบางตะบูนให้เพื่อนๆชมนะครับว่าตอนสายๆเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นปากอ่าวนะครับตรงบางตะบูนนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เวลาเป็นเวลา 10:00 นแล้วนะครับแล้วก็จะมีแดดแล้วนะครับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเพื่อนๆที่เราเคยพาเพื่อนมาดูรับชมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจุดมุ่งหมายของเรานะครับอีก27กิโลครับทุกคนแล้วนี่ก็เป็นวิถีของชาวบ้านนะครับแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ติดป่าชายเลนเลยนะครับเพื่อนๆถ่ายให้เพื่อนๆรับชมนะครับระหว่างทางนะครับเพื่อนๆไม่ได้ไปถนนเส้นหลักนะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับถนนเส้นรองถนนเส้นรองก็จะเห็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นะครับแล้วก็การทำมาหากินนะครับแล้วก็อาชีพอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นนาเกลือนะครับที่อยู่สองข้างทางเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเราไปถนนเส้นหลักก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับถ้าเรามาถนนเส้นรองเราก็จะได้พบเจออะไรที่สองข้างทางที่เราไม่เคยเห็นนะครับเส้นที่เราจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแวกนะครับเพื่อนๆก็จะผ่านวัดนอกปากทะเลนะครับเป็นวัดที่เป็นทรงเรือนะครับเป็นพระอุโบสถที่เป็นทรงเรือนะครับเพื่อนๆท่านเพื่อนผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับแวะสักการะก่อนนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อครับเพื่อนดูวิวด้านหน้าดิครับเป็นวิวโล่งๆเลยนะครับเราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับเหลืออีก 5.7 กิโลนะครับแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือทะเลแหวกนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในร้านก่อนนะครับไปดูกันครับว่ามีทะเลแหวกไหมครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกแล้วนะครับเราสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไป1ถ้วยนะครับแล้วก็เราก็อยู่กันตรงวิวทะเลแหวกนะครับแต่พี่บอกว่าน้ำมันลงไปเยอะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นทะเลแหวกนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณเที่ยงครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเพื่อนๆชมอีกรอบนะครับอันนี้เป็นวิวตอนที่น้ำทะเลแห้งลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรานั่งรอก๋วยเตี๋ยวของเราแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะถามพี่ๆกันว่าตรงทะเลแหวกมันจะมีทะเลแหวกตอนกี่โมงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับน้ำมันจะขึ้นอีกทีตอนกี่โมงครับพี่เที่ยงแล้วมันลงแต่เช้านะอ๋อวันนี้ลงแต่เช้าเลยเหรอใช่ประมาณ6:00 น.เช้าต้องเดินมาตรงนู้นเหรอครับที่เห็นเขาถ่ายรูปไปแล้วก็ข้างๆอ๋อนี่นะครับนั่นน่ะมันแข็งอยู่อ๋อครับแล้วน้ำขึ้นน่ะต้องเดินกรอบๆแข็งถ้าเดินตรงไปเนี้ยเละเป็นชายเลนใช่มันจะน้ำลงเยอะแล้วก็ตรงต้นไม้น่ะมันขึ้นลงวันละกี่รอบครับกลางคืนรอบนอ๋อกลางคืนด้วยตอนนี้มันเป็นสองน้ำถ้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะไม่แห้งเลยกลางวันอ๋อมันต้องหน้าฝนอย่างเงี้ยครับหน้าฝนหน้าร้อนครับหน้าหนาวปกติมันจะขึ้นแค่กลางคืนครับเอาโค้กขวดครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาครับทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวกันครับก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมวิวเดี๋ยวกินกันก่อนนะครับก็จะมีน้ำตกเป็นน้ำตกหมู
น้ำตกทะเลนะครับอันนี้เราสั่งน้ำตกทะเลนะครับก็จะมีกุ้งมีลูกชิ้นแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะครับเพื่อนๆมากินกันก่อนครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกของเรานะครับเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันครับเพื่อนๆไปครับไปจ่ายเงินครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิวตรงทะเลแหวกกันครับเพื่อนๆคิดเงินไหมครับเท่าไหร่ครับ50น้ำด้วยนะครับเสียว3ค่ะครับก็จากที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับตรงด้านนู้นจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกนะครับแล้วเราก็เดินออกมาด้านล่างนะครับเพื่อนก็เดินลงมาตรงริมชายฝั่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับตรงจุดบริเวณตรงทะเลแหวกนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำขึ้นเราจะมาถ่ายเพื่อนๆชมอีกทีนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่น้ำลงไปแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นชายเลนกว้างๆนะครับแล้วเราก็เดินเรียบชายฝั่งไปเลยนะครับไปจุดที่เป็นจุดเช็คอินนะครับก็จะเป็นป่าชายเลนนะครับเพื่อนและด้านหน้าตรงนู้นนะครับถ้าเกิดน้ำขึ้นนะครับก็จะสวยมากเลยนะครับเพื่อนก็จะเป็นระหว่างทางที่เห็นในรีวิวนะครับก็จะเป็นตรงทางเดินเป็นตรงไปหาตรงชายเกาะนะครับตรงนู้นจะเป็นเกาะนะครับถ้าเกิดน้ําขึ้นนะครับเพื่อนน่าจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวตอนน้ําขึ้นเราจะมาถ่ายเพื่อนๆชมอีกรอบนึงนะครับนี่ต้องตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อนก็จะเป็นเนินๆเดินเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนเดินเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆเดินดูนะครับว่าตรงไหนดินแข็งดินนิ่มนะยุบลงไปนี่เปื้อนเลยนะครับมันนิ่มนะครับเพื่อนน่าจะเดินเข้าไปไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอมองหาเส้นทางก่อนนะครับโอ้ยนิ่มนะครับเพื่อนเข้าไม่ได้ก็จะเป็นตรงเส้นนี้นะครับที่เป็นเนินดินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมีทะเลแหวกนะครับตอนน้ำขึ้นเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับเพื่อนถ้าใครไม่ทานก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อนก็จะมีซอยทะลุเข้ามานะครับก่อนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะเป็นซอยป่าชายเลนนะครับเพื่อนๆก็ลงมาก็จะถึงชายเลนตรงทะเลแหวกเลยนะครับ
ตรงนู้นนะครับเป็นสันๆเนินๆแต่ไม่รู้เดินตรงไหนนะครับเมื่อกี้เดินไปมันยุบๆนิ่มๆครับเดี๋ยวเรารออีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่เราไม่ลดละความพยายามนะครับเดี๋ยวเราจะหาทางไปตรงนู้นให้ได้ก่อนนะครับว่าตรงไหนเป็นดินแข็งครับน้ำมันลงไปเยอะมากเลยนู้นลิบๆเลยนะครับเพื่อนน้ำมันลงไปนู้นเลยไม่รู้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนน้ำถึงขึ้นมานะครับจากเมื่อกี้ที่เราเอารถจอดที่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเราก็เอารถเข้ามาจอดตรงซอยที่มีทางออกมาตรงชายฝั่งนะครับเพื่อนเราก็รถมาจอดแล้วเราก็มานั่งรอเลยนะครับว่าน้ำจะขึ้นตอนไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเราลงทุนถอดรองเท้านะครับเพื่อจะลองเดินเข้าไปนะครับว่าจมไหมแล้วเราก็ไม่มีล้างน้ำล้างเท้าด้วยนะครับเพื่อนๆมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับเพื่อนแต่รองเท้าอ่ะเข้ามาไม่ได้แน่เราก็มาอยู่ตรงเนินนะครับนี่ก็เป็นเนินตรงที่เป็นทะเลแหวกนะครับเพื่อนตรงนี้น้ำก็จะขึ้นมาไม่ถึงนะครับที่จะเห็นเป็นทะเลแหวกครับแล้วก็จะมีทางขวาแล้วก็ทางซ้ายนะครับที่มีน้ำมันก็จะมองเพียงเห็นเป็นทะเลแหวกนะครับเพื่อนตรงกลางนี่ดินแข็งมากเลยนะครับต้องมีรองเท้าไว้ที่เป็นหุ้มๆนะครับไว้สำหรับเดินพวกชายเลนอย่างเงี้ยตีนเปล่าไม่รู้ว่าหอยมันจะทิ่มหรือเปล่าตอนนี้เราก็อยู่บนเกาะด้านหน้าแล้วนะครับเพื่อนจะมีเกาะด้านหน้าตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวด้านหลังนะครับที่เราเดินเข้ามานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง30แล้วนะครับเพื่อนๆน้ำก็เริ่มเข้ามาใกล้แล้วนะครับใกล้จะถึงจุดที่เป็นทะเลแหวกแล้วนะครับเราอดใจรออีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นเพื่อนชมนะครับเรามาตั้งหลักรอแล้วนะครับน้ำขึ้นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ขึ้นประมาณ 70% แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวตอนน้ำขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นแบบสวยๆเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกรอบนะครับ
จากวิวที่เป็นชายหาดลึกๆลงไปในทะเลนะครับเพื่อนตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นทะเลแหวกแล้วนะครับเพื่อนกดใจรออีกแป๊บทุกคนทะเลแหวกลุยกลับมาแล้วนะครับทุกคนถ้ากลับช้าอีกหน่อยนะบอกว่านะน้ำมันจะลงทีก็นู่นเลยครับ 5-6 โมงเย็นเลยนะครับเราน่าจะติดตรงเกาะนู้นเลยนะครับเราน่าจะกลับมาไม่ได้เพื่อนเห็นเกาะไหมครับก็จะมีเกาะอยู่นะครับก็จะมีแบ่งระหว่างน้ำด้านขวาและน้ำทางซ้ายนะครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้นเลยนะครับเพื่อนถ้าเรากลับช้าเราติดเกาะแน่นอนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับทะเลแหวกที่เราตามหานะครับแล้วก็ตรงทางนู้นก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกนะครับที่เราไปกินเมื่อตอนเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลาที่เที่ยง57นาทีนะครับน้ำกำลังขึ้นเลยครับกำลังสวยเลยนะครับเพื่อนๆทะเลแหวกครับตอนนี้เราก็เดินอยู่ตรงทะเลแหวกนะครับทุกคนตื่นเต้นมากน้ำมันจะปิดทางแล้วแล้วด้านหลังนี่ก็จะเป็นเกาะนะครับถ้าใครเดินออกไปช้ากว่านี้นะครับก็คงต้องติดเกาะอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรารีบไปก่อนนะครับน้ำมันแหวกแล้วก็เริ่มจะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะได้เรื่องนะครับจะได้นอนเกาะนะครับและที่นี่คือทะเลแหวกจังหวัดเพชรบุรีนะครับเห็นไหมครับเราต้องเดินลุยน้ำกลับแล้วนะครับน้ำเริ่มเยอะแล้วนะครับเพื่อนแต่เราก็ยังเห็นตรงที่เป็นทะเลแหวกขึ้นมาอยู่นะครับตรงทะเลแหวกก็เป็นเนินชายเลนนะครับที่สูงกว่าตรงอื่นกว่าปกตินะครับมันก็เลยไม่จมน้ำนะครับเนี่ยครับทุกคนถ้าเราออกช้าเส้นทางมันจะปิดแล้วนะครับน้ำมันขึ้นเยอะมากเลยนะครับเราต้องรีบออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะติดเกาะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกครับแล้วก็ตรงบริเวณทะเลแหวกนะครับเพื่อนๆมาถ่ายรูปเช็คอินได้นะครับแต่ต้องมาให้ตรงเวลาหน่อยนะครับถ้าใครมาไม่ตรงเวลาก็รอเวลานิดนึงนะครับก็จะได้พบภาพสวยๆแบบนี้นะครับ
ันนี้เราก็ยืนอยู่บนชายฝั่งนะครับตรงที่จุดชมวิวนะครับเพื่อนๆดูสภาพตอนน้ำขึ้นกับน้ำลงครับความต่างเป็นยังไงครับเพื่อนๆก็คอมพลีทแล้วนะครับทะเลแหวกจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแหวกนะครับที่เรามาเพื่อจะดูนะครับคุ้มกับการรอคอยนะครับเรารออยู่ตรงนี้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆท่านเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย